มาเริ่มกันที่พื้นที่เพชรบุรีเขต1เบอร์5พรรคก้าวไกลคุณมังกรเดินหาเสียงพร้อมแจกใบปลิวคนเดียวแม้จะไม่มีใครรับก็ไม่ทำให้หยุดหาเสียงได้มาต่อกันที่ผู้หญิงตัวเล็กอย่างไอซ์รักชนกเพราะเธอไม่มีทุนที่จะจ้างรถแห่ทำป้ายหาเสียงเลยต้องปั่นจักรยานหาเสียงยันดึกดื่นค่ำมืดถึงอาจจะมีอันตรายแต่เธอก็ลุยหาเสียงกับพี่น้องชาวบางบอนเขต4ไม่แผ่ววิถีนายทุนเห็นแบบนี้แล้วจะใช้เงินหาเสียงแบบเททิ้งน้ำต่อไหมส่วนพื้นที่เชียงรายเขต3ก็ไม่น้อยหน้าผู้สมัครเบอร์7ก็ล่องแพหาเสียงตามสายน้ำนักท่องเที่ยวที่กำลังเล่นน้ำอย่างสนุกก็ต้องหยุดแล้วหันมาสนุกกับพรรคก้าวไกลต่อเรียกได้ว่ามาหาเสียงเท่ากับมาเล่นน้ำส่วนที่ขอนแก่นก็ไม่น้อยหน้าทางเหนือผู้สมัครเบอร์1เขต2ก็ลอยหาเสียงแบบไปตามน้ำอย่างนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้คนชลบุรีก็มีน้ำใจช่างรองเท้าเข็นคุณกฤตผู้สมัครเขต6เดินหาเสียงก็อาสาครีมรองเท้าให้ใหม่พร้อมบอกว่าจะได้ใส่ไปหาเสียงเรียกได้ว่าก้าวไกลเข้าถึงใจประชาชนเยอะมากงานนี้พรรคก้าวไกลให้คำมั่นพร้อมดูแลทุกคนตั้งแต่เกิดไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ตื่น6โมงเช้ามาเข้าแถวรอไม่ได้ทุกคนใช่ไหมเราจะทำเป็นกฎหมายที่ผู้สูงอายุทุกคนในประเทศไทย60ปีขึ้นไปได้ 3,000 บาทต่อเดือนไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องตื่น6โมงเช้ามาแย่งกันกดรับสิทธิ์ทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกันต้องได้สวัสดิการอันเดียวกันถูกไหมคะเด็กเล็กก็ต้องมีเงินดูแลไม่ใช่พ่อแม่ต้มนมข้นหวานให้ลูกกินแล้วหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็พูดอังกฤษไปแรบเมื่อสื่อต่างชาติถามถึงนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหาร It's good news for us. Competition is good, you know. Competition brings efficiency, and obviously we have an alignment. You know, it's we have more similarities than differences with Thai. So that's probably one of the prioritized agenda that we're going to go. Military conscription and make sure that we turn defense to domestic economy.Are you afraid they're going to steal your competition is part of the fun. It's not just about stealing market share, it's about expanding the size of the pie. The more sensational politics is, that's when the voting turnout comes up. And if it's about 70%, then it's kind of iffy. But if it's 80% voting turnout, that's sensational and that's historical within this country. วันนี้พรรคก้าวไกลไปไกลกว่าพรรคอนาคตใหม่มากแล้วและมีความพร้อมมากกว่าสมัยอนาคตใหม่62เยอะมากก้าวไกล66มีประสบการณ์มีความรู้มีคนที่มีคุณภาพมากกว่าอนาคตใหม่62